จำปาสักเป็นแขวงทางตอนใต้ของประเทศลาวซึ่งทีมงานสองโลกเคยเข้าไปสำรวจและบันทึกภาพสถานที่ต่างๆมาเสนอต่อท่านผู้ชมมาตลอดช่วงสองทศวรรษแม้เราจะพบว่าแขวงจำปาสักนั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปก็ทำให้จำปาสักได้กลายเป็นเมืองสำคัญทางการค้าและอุตสาหกรรมหลังจากได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างพม่าไทยลาวและเวียดนามตามข้อตกลงการเชื่อมเส้นทางคมนาคมตะวันออกสู่ตะวันตกหรือ East-West Corridor ที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแขวงจำปาสักมีข้อได้เปรียบกว่าชาติอื่นเพราะมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำเศรษฐกิจสายสำคัญที่ช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของลาวใต้เกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งทั้งในด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวอันเป็นผลมาจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สร้างอยู่ที่เมืองปากเซแม้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นประเทศที่ไม่มีเขตแดนติดต่อกับทะเลและมีขนาดเล็กประมาณ 0.46 เท่าเมื่อเทียบกับขนาดของประเทศไทยโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเรากลับพบว่าประเทศลาวที่เคยมีป่าไม้สมบูรณ์อยู่มากถึงร้อยละ47แต่วันนี้หลังจากผ่านการพัฒนาพื้นที่ป่าเหล่านั้นได้ลดระดับความหนาแน่นลงจนเหลืออยู่เพียง 35% เท่านั้นซึ่งพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่นี้ส่วนหนึ่งมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในประเทศลาวโดยเฉพาะพื้นที่ลาวตอนใต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำท่าปริมาณมหาศาลให้แก่แม่น้ำโขงทริปใหม่จากรายการส่องโลกสัปดาห์นี้แบกเป้ไปส่องโลกเราจะนำท่านไปดูความอุดมสมบูรณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติดงหัวสาวอุทยานแห่งชาติของแขวงจำปาสักประเทศลาวไปสองโลกสาระดีๆของคนเดินทางเพื่อชีวิตวันนี้สิงอาสาพาเที่ยวที่ราบสูงภูเพียงโบโลเวนส์ดินแดนแห่งน้ำตกนิรนามในแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์ย้อนหลังกลับไปเมื่อต้นทศวรรษก่อนการเดินทางเข้าสู่แขวงจำปาสักเคยเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคสำหรับนักเดินทางต่างถิ่นทุกชนชาติแต่ในยุคปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของลาวอีกต่อไปการพัฒนาเส้นทางคมนาคมช่วยให้เกิดถนนหนทางเชื่อมต่อไปถึงเมืองและหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลแขวงจำปาสักจึงมีโครงข่ายถนนยาวไกลมากกว่า 2,962 กิโลเมตรแบ่งเป็นถนนคอนกรีต 8.7 กิโลเมตรถนนลาดยาง467กิโลเมตรส่วนที่เหลือยังเป็นถนนลูกรังซึ่งหลายสายสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีลาวใต้หรือลาวตอนล่างแบ่งเขตแขวงออกไปตามภูมิภาคได้5แขวงคือแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันแขวงเซกงแขวงอัตตปือและแขวงจำปาสักทุกแขวงของลาวใต้ล้วนมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว
พราะทุกแขวงมีความหลากหลายในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซึ่งได้มีการสำรวจและบันทึกไว้ในแผนปฏิบัติการของ East-West Corridor ที่ได้จัดทำเป็นรายงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นได้ทางรถยนต์บนเส้นทางขนส่งสู่ระเบียงเศรษฐกิจที่กำลังเปิดใช้อย่างเป็นทางการสำหรับทริปนี้ของนักเดินทางกลุ่มคนแบกเป้พวกเขาพากันมุ่งหน้ามาที่บ้านหนองหลวงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวลาวที่อาศัยอยู่นอกเมืองปากซองบนเขตที่ราบสูงบริเวณแขวงจำปาสักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มนักเดินป่าคณะคนแบกเป้ได้มาที่บ้านหนองหลวงตามนัดหมายกับพรานท้องถิ่นเพื่อให้พวกเขาเป็นธุระนำคณะทั้งหมดลัดเลาะออกนอกเส้นทางพาเข้าไปยังพื้นที่อนุรักษ์ของป่าดงดิบที่กินอาณาบริเวณกว้างไกลไปจนถึงเมืองอุทุมพรการมาครั้งนี้ของทุกคนเป็นการมาแกะรอยค้นหาเส้นทางในฝันที่เป็นตำนานเล่าขานของชาวบ้านหนองหลวงปาดนางลือคือชื่อน้ำตกที่เราไม่คุ้นหูแม้แต่ชาวบ้านเองก็อาจมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยรู้จักเส้นทางไปตามหาน้ำตกการเดินทางไปเที่ยวชมตาดนางลือจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2วันทุกคนจะต้องเดินผ่านที่ราบสูงบริเวณซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรแคมป์กลางป่าของคณะในคืนแรกหาที่ตั้งได้ใกล้กับแหล่งน้ำซับที่ให้กำเนิดลำธารสายเล็กซึ่งจะไหลผ่านลานหินกว้างลงสู่หุบเหวลึกเบื้องหน้าชาวบ้านเล่าให้เราฟังว่าลำธารเกือบทุกสายบนบริเวณจะไหลไปรวมกันที่หุบลึกกลางดงหัวสาวหลังจากนั้นจึงแตกสายแยกต่อไปเป็นลำธารใหญ่ไปรวมกับแม่น้ำโขงสภาพพื้นที่บริเวณที่ตั้งแคมป์มีสภาพเป็นป่าโปร่งซึ่งเกิดจากดงสนบนลานหินที่มีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมต้นไม้ทุกชนิดได้อาศัยน้ำซับช่วยหล่อเลี้ยงให้พืชเติบโตแพร่พันธุ์ได้แม้ในถิ่นกันดารเช่นนี้ค่ำแล้วคนนำทางของเราได้นำตะเกียงเจ้าพายุออกมาทำความสะอาดแต่เขาคงไม่คุ้นเคยกับวิธีใช้เพราะการจุดตะเกียงเจ้าพายุให้สว่างได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าไม่รู้วิธีการจุดตะเกียงเจ้าพายุในแบบปกติทั่วไปนิยมใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงจุดล่อไฟเพื่อให้ความร้อนส่งผ่านไปถึงท่อส่งน้ำมันซึ่งจะทำให้น้ำมันก๊าซขยายตัวปล่อยไอ้น้ำมันที่มีแรงดันไปทำหน้าที่เผาไหม้จนเกิดเป็นพลังงานความร้อนทำให้ไส้ตะเกียงส่องสว่างแต่ถ้าตะเกียงถูกออกแบบมาให้มีท่อพ่นไอ้น้ำมันอยู่ในครอบแก้วของตะเกียงการจุดตะเกียงชนิดนี้จะต้องจุดไฟที่ปากท่อพ่นไอโดยตรงเพื่อให้เปลวไฟไปอุ่นท่อส่งน้ำมันแล้วจึงค่อยๆปล่อยไอ้น้ำมันส่งแรงดันทำหน้าที่เผาไหม้ไส้ตะเกียงต่อไปวิธีนี้ผู้ใช้จะต้องรู้ก่อนว่าตะเกียงที่ใช้จุดไฟนั้นเป็นรุ่นที่มีหัวพ่นไอ้น้ำมันในตัวหรือไม่หากใครไม่รู้เคล็ดลับการจุดตะเกียงจะเสียทั้งเวลาและอาจทำให้ไส้ตะเกียงเสียหายป่าดงหัวสาวเป็นชื่อที่คนไทยเรียกกันแต่ถ้าออกเสียงตามสำเนียงท้องถิ่นชาวบ้านจะเรียกว่าดงหัวเสาป่าดงหัวเสาเป็นผืนป่าที่ได้จัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติมาตั้งแต่วันที่29เดือนตุลาคมเมื่อปีคริสต์ศักราช1993โดยมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ 1,100 ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่ของดงหัวเสาตั้งอยู่ในหุบเขาที่เป็นเขตราบลุ่มของแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันออก
ดยมีส่วนขอบสูงของที่ราบบริเวณแบ่งกั้นแนวเขตไว้ชัดเจนดงหัวเซาจึงมีระบบทางชีวภาพที่ค่อนข้างแตกต่างจากป่าบนที่ราบสูงทำให้เกิดสภาพดงดิบมีช่องทางการระบายน้ำแผ่ออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยผ่านทางลำน้ำสำคัญ5สายที่เกิดมาจากการไหลเทของน้ำตกขนาดใหญ่หลายสิบแห่งในพื้นที่ตาดนางลือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในสายน้ำตกที่พบอยู่จำนวนมากนั้นน้ำตกที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นน้ำตกที่ตกหล่นไปจากการสำรวจซึ่งแม้แต่ชาวบ้านในท้องถิ่นเองก็ยังไม่ค่อยมีใครเคยไปพบเห็นด้วยตาคนส่วนมากรู้จักชื่อตาดนางลือจากเสียงลือเล่าอ้างของนายพรานที่คุยว่าเคยเดินป่าไปพบเห็นมาแล้วเท่านั้นกันคือหนึ่งในทีมงานสองโลกที่หลายๆคนรู้จักเขาในชื่อกันคนแบกเป้ชายร่างผอมแห้งคนนี้มองดูเผินๆเหมือนจะสำรวยแต่เอาเข้าจริงเขาจัดเป็นนักสำรวจตัวยงมีนิสัยรักสันโดษชอบแบกเป้ออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆมาบอกเล่าให้ใครๆฟังขอเพียงให้รู้ว่าที่ไหนมีอะไรน่าสนใจเขาจะต้องไปให้ถึงและเห็นกับตาและจะต้องเก็บภาพบันทึกเรื่องกลับมาบอกเล่าอยู่เสมอและด้วยความชื่นชอบเป็นส่วนตัวกับผืนป่าดงดิบของเราจึงทำให้เขาต้องหาเรื่องข้ามแดนออกมาค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่ตลอดเช้าวันใหม่ก่อนออกเดินทางลงหุบป่าดิบดงหัวสาวพวกเราเพิ่งสังเกตเห็นว่าลานหินที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้าแผ่กว้างไกลออกไปจนถึงขอบเหวของบริเวณนั้นมีพืชโบราณที่หาพบได้ยากในธรรมชาติทั่วไปเกิดขึ้นแซมอยู่ในดงหญ้าเป็นหย่อมๆต้นโมข้าวโมแกงลิงจัดเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งอยู่ในวงเดียวกับพืชกินสัตว์ที่มีการวิวัฒนาการตัวเองเปลี่ยนใบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงเป็นกับดักแบบหลุมพรางเพื่อดักแมลงที่มาตอมต้นไม้การวิวัฒนาการของพืชเป็นที่ปรับตัวภายใต้แรงกดดันของพืชที่มีถิ่นกำเนิดในที่ขาดแคลนสารอาหารในดินพืชจึงต้องพัฒนาสร้างใบเปลี่ยนให้ใบเปลี่ยนรูปเป็นโพรงช่องว่างและลักษณะรูปหม้อหรือแจกันเพื่อใช้ดักแมลงที่หลงเข้ามาตอมต้นโมข้าวโมแกงลิงชนิดที่พบบนเขตที่ราบสูงบริเวณจัดเป็นพืชที่ราบสูงชอบขึ้นบนที่สูงเกินกว่าระดับ 1,000 เมตรและเป็นถิ่นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืนบนลานหินแห่งที่ราบสูงบริเวณเรายังพบแหล่งกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ดินอีกหลายชนิดบางชนิดพบอยู่ตามหลืบซอกหรือแอ่งหินบางชนิดพบขึ้นอยู่ใต้ร่มไม้หรือแทรกตัวอยู่ตามทุ่งหญ้าที่มีอินทรีย์วัตถุทับถมอยู่บางๆม้าวิ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เราพบได้มากที่สุดม้าวิ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะใบแบนกว้างช่อดอกของม้าวิ่งจะยาวและตั้งตรงสีของดอกที่พบมีทั้งสีขาวสีแดงอ่อนๆไปจนถึงแดงอมม่วงการเดินทางช่วงสุดท้ายพรานนำทางบอกว่ามีระยะทางราว8กิโลเมตรเมื่อใช้เวลาเดินอย่างไม่รีบเร่งเพียง3ชั่วโมงเสร็จๆพวกเราก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าน้ำตกใหญ่ที่เราค้นหาคงอยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลเสียงน้ำตกกระแทกแผ่นหินในหุบเขาดังกังวานแบบมีอัตลักษณ์เฉพาะสภาพอากาศโดยรอบเริ่มจะเย็นชื้นขึ้นมาจนรู้สึกได้ข่าวการค้นพบตาดนางลือนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วข้ามปีจากเหตุบังเอิญของชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าแล้วเกิดหลงทางกลับบ้านไม่ได้ชาวบ้านที่เป็นคนวัยหนุ่มสาวได้ใช้เส้นทางกลับหมู่บ้านโด
ยลัดเลาะมาตามลำห้วยนางลือซึ่งเป็นหนึ่งในลำน้ำของป่าดงหัวสาวห้วยนางลือเป็นเพียงลำน้ำสาขาหนึ่งในหลายๆสายที่ไหลเทมาจากที่สูงก่อนตกลงสู่ก้นหุบห้วยลึกของแหล่งรับน้ำห้วยบางเรียงและห้วยตวยในช่วงฤดูฝนแม้จะเป็นเพียงลำห้วยสายเล็กแต่จะมีการสะสมปริมาณน้ำฝนไปมากจนทำให้สายน้ำเกิดรวมเป็นทางน้ำเชี่ยวไหลเททะลักและพุ่งกระโจนข้ามโขดหินทะยานลงสู่หุบเหวลึกต่อไปซึ่งจะทำให้กลายเป็นปากน้ำใหญ่ที่สวยงามของป่าดงคณะของคนแบกเป้กลุ่มนี้ต้องเสียเวลาเดินอ้อมเนินดินก่อนจะถึงทางด่านที่ตัดดิ่งลงสู่ลำห้วยเบื้องล่างเมื่อเดินต่อไปอีกประมาณ20นาทีพวกเราจึงเริ่มได้ยินเสียงดังมากขึ้นของสายน้ำซึ่งทิ้งตัวผ่านหน้าผากว้างลงมาเบื้องล่างนั้นคือพลานหินใหญ่มีลักษณะเป็นลานหินกว้างที่ถูกแรงกระแทกของกระแสน้ำตกกัดกร่อนจนเป็นแอ่งน้ำลึกที่ดูเหมือนจะเวิ้งว้าวไปตามธรรมชาติของชั้นหินเบื้องล่างจากมุมนี้เราสามารถมองเห็นสายน้ำทั้งสายแตกกระจายได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าลงไปดูจากเบื้องล่างที่นี่คือผาน้ำตกที่ชาวบ้านหนองหลวงเรียกชื่อว่าปาดนางลือและนี่คือปลายทางของคนช่างฝันที่เดินทางข้ามดินแดนเพียงเพื่อเติมฝันให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งทริปนี้จากรายการสองโลกหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมรายการสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้จากกันคนแบกเป้ได้ทาง Facebook ตามที่อยู่นะครับ